ผู้ปกครองซึ่งเห็นคำขวัญของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่หกก็ได้จำไว้ผู้องค์จำว่าได้รัชกาลที่หกเลยมันตระหนักเรื่องปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อตั้งกองบกเสือพระองค์เป็นหัวหน้าในขณะนั้นฝรั่งบุกจันบุรีเขาเหยียบจันบุรีหมุนเอเดพระองค์สู้เลยคือเรือเอาปืนยิงเรือดมก็แก้งเขาแตกมีไม่ได้ให้เข้าผลเลยเมืองใดไล่ทหารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไล่จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไร่พาณิชย์เลิศเมืองนั้นเกิดขัดสนนี่แหละพาณิชย์เมืองใดไร่ศิลป์โสพลคือศิษฐะเมืองนั้นไม่พ้นเสียสามเมืองใดไร่กวีแก้วเมืองนั้นไม่แค่คนหยามเมืองใดไร่นารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไร่ดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพ้อทิศสมัยนี่ข้อนี้พิเศษโกโมดนตรีกล่าวถึงฤกษ์ตำมันตั้งแต่ตัวแล้วนั่นแล้วมีโหติเจ้าก็พระอารุณว่าพระโหติเจ้าตัดอารุณเอ้ยอีก3เดือนตถาคตจะไปนิพพานพระอานุนทูตพระองค์ที่เป็นผู้ฟ้าใสที่เป็นเมืองกุศินาราโอ้ยเมืองกุศินาราเมืองน้อยก็ได้หรอกเมืองใหญ่มีอยู่สาวัตถีเมืองพระราชสีเมืองหลายรู้เมืองสะเกดสมุนไปมึงง่ายๆเขาต้องสมบนว่าแต่จะประมาทมึงกุศินาราเนี่ยเป็นมึงใหญ่แต่ก่อนเป็นฤกษ์ตำมันว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นหมื่นองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยมากเลยเป็นจักรพรรดิ
เรียกว่าเป็นจักรพรรดิเป็นผู้ครองเป็นเจ้าแผ่นดินคนเผ่าหูหูตะล่าเลยถ้ามีหูทิพย์ได้ยินเป็นว่าเขาสร้างรูปข้าสงฆ์ไปเอาเขาสร้างข้าสงฆ์สองหมื่นก็แสดงถ้ามีหูทิพย์จะได้ยินดนตรีตั้งแต่ทุนแล้วหมื่นปีเคยไปหลายหมื่นปีแล้วเป็นกำหนดเปิดก็ยังเปิดไม่เฉยๆต้นตีโอ้ยหน้าที่ไหลต้นตีนเมื่อคนตีนหน้าเปิดเลยสนใจหลายที่อยู่หรอกเรื่องดนตรีเมืองใดเล่ยดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพิดพิษสมัยเมืองใดเล่ยทำอำภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ่ยเรารักษาไทยของเราไว้รักษาไว้คำผมก็จำไม่ติดรักษาไว้คันนี่ครอบสามัคคีกันอย่างนี้รับรอง100%เลยเป็นเอกเอาละสวดสวัสดีให้เสียงน้ำเนี่ยครับผม